อ้าวเดี๋ยวเรามาโฟนอินหาจตุรพัฒน์กันหน่อยนะครับครับสวัสดีพี่ตี้ครับสวัสดีพี่ต้องครับผมครับผมเป็นไงตอนนี้อยู่ไหนฮะก็อยู่ในห้องครับกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาพักอยู่ที่ห้องครับอ๋อคิดว่าตอดกวนตีนซะแล้วนี่นอนกับใครแม็กนอนกับใครใครเป็นรูมเมทนอนกับพี่ปอนครับวรวุฒิตีตุภาครับอ๋อท่าเรือเหมือนกันเป็นไงบ้างครับตอนนี้นี่ผ่านไป2คืนแล้วไหมใช่ครับเป็นไงก็โอเคอยู่ครับผมก็พยายามปรับข้อกับรุ่นพี่ครับเพราะว่าผมเป็นน้องใหม่ครับช่วยเล่าบรรยากาศวันที่ไปรายงานตัวให้ฟังหน่อยดิวันรายงานตัวพี่ก็ตื่นเต้นครับทำอะไรไม่ถูกเลยครับก็ยิ่งเจอกับพวกพี่ๆตัวหลักทีมชาติอะไรเงี้ยครับพวกพี่ตังพี่นิวอะไรเงี้ยครับเหมือนผมเป็นเด็กใหม่อ่ะพี่เหมือนไปโรงเรียนย้ายโรงเรียนใหม่อ่ะไปเจอเพื่อนใหม่เจอเด็กใหม่ตื่นเต้นครับเมื่อกี้พี่คุยก่อนเข้ารายการว่าพี่กับพี่ต้องอยากติดทีมชาติบ้างฟิลของการไปติดทีมชาติวันแรกเป็นไงบ้างครับเออเหมือนแบบไปรายงานตัวเป็นไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับพี่ที่แบบได้ติดธงอ่ะพี่ผมว่านักฟุตบอลทุกคนนะครับมันอยากมาอยู่จุดนี้อยู่แล้วครับตรวจโควิดเป็นไงบ้างเจ็บจมูกไหมไม่เจอพี่ไม่เจออ๋อไม่เจอโควิดณตอนนี้รอบแรกที่รายงานตัวไปเราได้เจอใครแล้วก็ประทับใจกับใครเป็นพิเศษไหมในทีมชาติก็ฝึกซ้อมเนี่ยพี่ก็ได้ซ้อมกับพวกพี่ๆที่เก่งอ่ะพี่ชุดใหญ่พวกพี่นิวพี่ตังพี่ตั๊กเนี่ยโอ้หัวหมุนอะแล้วเจอนิชิโนะวันแรกเป็นไงบ้างก็สวัสดีครับก็สวัสดีตามปกติครับสวัสดีนิชิโนะเขาบอกว่าอะไรกันต่อเขาก็รับไหว้อะไรเงี้ยครับเขามาอยู่เมืองไทยนานแล้วเขารับไหว้เป็นเล่าเขาสวัสดีทุกคนอ่ะนิชิโนะอ่ะแล้วพอไปเจอนิชิโนะในห้องประชุมครั้งแรกเนี่ยที่แบบประชุมที่เขาจะให้โอวาทต่างๆเนี่ยเป็นไงบ้างแม็กเขาพูดดีไหมก็บรรยากาศตอนนั้นพูดดีครับเขาโค้ชที่ดีอ่ะพี่ทัศนคติดีเขาพูดแบบเหมือนกับแบบว่าแคมป์ในการฝึกซ้อมเนี่ยก็อยากให้ทำให้เต็มที่อะไรเงี้ยครับให้ดูตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปดูคนอื่นอะไรเงี้ยครับไอการที่ติดทีมชาติรอบนี้แม็กว่าอะไรที่ทำให้นิชิโนะกับทีมงานเขาถึงเลือกจตุรพัฒน์สัตย์ธรรมมาปะผมก็งงนะพี่คือจริงๆนะงงไหมที่เรียกเข้ามารอบนี้ครับผมว่าผมเป็นผู้เล่นที่ลงเล่นน้อยที่สุดในไทยลีกครับก็8แมตช์ไม่ตัวจริงหมดด้วยครับก็เปลี่ยนลง 3-4 แมตช์ผมลงตัวจริงน่าจะประมาณ 3-4 แมตช์เหมือนกันประมาณนี้ครับผมก็ยังงงเหมือนกันว่าแกเห็นอะไรในตัวผมอะไรเงี้ยครับแต่ก็ดีใจครับที่แกเรียกผมเข้ามาอะไรเงี้ยครับนี่มีคนเขาให้ไอ้เขาตอบเมื่อกี้ด้วยนะว่ามึงเก่งไงแม็กมึงเลยติดก็จริงเนี่ยใครวะพี่ไม่อยากอ่านชื่อเพราะชื่อโหดมากเลยพูดไม่ได้ชื่อที่เขามาคาดหวังไงบ้างแม็กกับการที่ติดทีมชาติในครั้งนี้ส่วนตัวผมยังไม่ได้คาดหวังอะไรครับพี่ถ้าเกิดจะไป UAE มันก็ยากมากครับแต่ว่าเข้ามาถึงรอบเนี้ยผมถือว่าเป็นกำไรของผมมากที่สุดแล้วพี่ในชีวิตผมเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยคือกำไรที่ผมได้รับมาแบบมากที่สุดแล้วครับผมก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะมีคนก็บอกว่าจตุรพัฒน์บุญมาทันจะได้ซ้อมกับพี่อุ้มมั้ยยังไม่ถึงครับจะซ้อมกับจะได้ซ้อมกับพี่อุ้มมั้ยไม่น่าครับเพราะว่าพี่อุ้มเขาบินไป UAE เลยครับหรอไม่แน่เลยเว้ยถ้าประกาศมาถ้าเกิด23คนพี่ถ้าแบบถ้ามันอย่างนั้นผมก็โอ้ยิ่งแบบมันต้องคิดยังไงวะเนี่ยถึงขนาดมารอบนี้ผมยังนึกไม่ออกเลยว่าเฮ้ยกูเข้ามาได้ไงเกินฝันเหมือนกันนะเซอร์ไพรส์มากครับเพราะว่าจริงๆเขาเป็นคนนักเตะที่ถ้าใครได้ดูอ่ะกราฟชีวิตอย่างที่แม็กบอกอ่ะแฟนบอลท่าเรือตอนแรกยังไม่รู้จักจากวันที่ไม่รู้จักนี่ลงสนามปุ๊บยิงประตูยิงไปดูเสร็จแฟนบอลรู้จักติดทีมชาติแฟนบอลชาวไทยรู้จักอีกอันนี้เขาเป็นแบบชีวิตที่กราฟขึ้นมากความฟิตเป็นไงบ้างครับแม็กช่วงนี้แฟนบอลถามมาความฟิตแม็กอะเป็นไงบ้างความฟิตก็ตอนนี้ก็ซ้อมกับทีมชาติได้2วันก็ค่อยๆปรับอะครับพี่คือผมซ้อมอยู่ที่บ้านนะครับยังสโมสรก็ยังไม่ได้เรียกซ้อมเพราะว่าแถวคลองเตยก็โควิดเยอะก็คือวิ่งคาบาดี้เล่นเวทเองที่บ้านอะไรเงี้ยครับก็ยังปรับอยู่ครับ2วันที่ตอนนี้ไปเข้าแคมป์เขาซ้อมอะไรบ้างครับก็วันแรกก็ไม่ได้ซ้อมอะไรครับก็นิชิโนะเขาก็บอกว่าเอาแรงก่อนอะไรเงี้ยครับบางคนก็ไม่ได้ซ้อมเลยอะไรเงี้ยครับบางสโมสรอะไรเงี้ยครับก็เริ่มแบบไต่ระดับขึ้นไปครับมาวันนี้ก็เริ่มมาเป็นบอลโพซิชั่นแล้วครับเขาซ้อมเช้าซ้อมเย็นเลยใช่ครับใช่ครับซ้อมเช้าใช่ครับซ้อมเช้าเย็นเลยครับใช่ครับเพราะว่ามันเหมือนกับเวลามันน้อยด้วยครับเขาก็เลยแบบซ้อมเช้าเย็นอะไรเงี้ยครับสนิทกับใครแม็กในทีมชาติไทยชุดนี้สนิทกับใครเหรอครับ
ก็น่าจะเป็นท่าเรือครับพี่ที่มาด้วยกันนะครับพี่ตั้มพี่ปอนเนี่ยครับพี่โดมพี่นนเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดพี่ๆสโมสรอื่นก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปคุยกับเขาเท่าไหร่ครับยังเกรงๆอยู่ครับอ๋อเออเอางี้เกรงกับใครที่สุดในทีมชาติที่แบบว่าโหคนนี้แม่งคือดูมาตลอดเลยวะวันนี้เจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมเกรงกับพี่ตั๊กพี่ตั๊กตั๊กบริบูรณ์พี่ตั๊กสุมัญญาอ๋อเออเขาเป็นตลกอะนะเออเข้าใจเขาเป็นตลกเออตั๊กตั๊กสุมัญญาตั๊กสุมัญญาพี่ตั๊กพี่ตั๊กสุมัญญาทำไมอะทำไมถึงเกรงกับพี่ตั๊กเขาก็แลเฟรนลี่นะเออใช่ๆพี่ตาเขาเป็นคนเฟรนลี่พี่แต่ว่าในตัวผมคือไม่กล้าเข้าไปคุยกับเขาอะไรเงี้ยซึ่งผมตอนที่ผมเป็นเด็กผมเคยนั่งดูเขาใช่ไหมแต่อย่างพวกพี่ตังอะไรเงี้ยโอเคคือแบบว่าผมเคยเจอกับแกที่ชัยนาทอะไรเงี้ยพี่ตาก็เคยเจอตอนผมอยู่ชัยนาทก็เคยเจอแต่ว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมเก่งพี่ตาคืออย่างวันเนี้ยซ้อมด้วยกันผมได้อยู่ทีมกับแกคือแบบโคตรเขี้ยวอะพี่มันความรู้สึกข้างในอ่ะที่มันพูดออกไปมันพูดไม่ถูกอ่ะแต่มันเก่งเขาเก่งเขาไม่รู้เหมือนกันครับพี่แม็กมีคอมเมนต์หนึ่งที่อยากจะบอกแม็กแล้วมีคนส่งมาคุณเขาชื่อคุณศิระอะไรสักอย่างเขาบอกว่าตามพี่แม็กตั้งแต่ตอนเล่นจตุรมิตรสามัคคีมาไกลมากๆครับพี่แม็กอ๋อครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับสรุปแม็กตอบแม็กตอบกลับมากูไม่ได้เล่นจตุผมก็งงตัวเองเหมือนครับว่าทำไมมันเหมือนมันไวไปครับซึ่งบอลนักเรียนผมก็เพิ่งผ่านมาไม่กี่ปีเองอะไรเงี้ยครับเออจริงๆอ่ะกล้ากระโดดมากไม่รบกวนเวลาให้พักผ่อนไปพักผ่อนแล้วก็ฝากบอกอะไรถึงแฟนบอลถึงทีมชาติชุดนี้ให้แม็กได้ฝากอะไรถึงแฟนบอลไทยหน่อยครับก็ฝากถึงแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดกลับมาระบาดอีกรอบเงี้ยครับอยากให้ดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยครับหลีกเลี่ยงพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะครับให้เยอะๆครับส่วนเรื่องฟุตบอลก็ไม่ได้ไปเชียร์ที่สนามก็ตามเชียร์ในหน้าจอทีวีแล้วกันครับครับผมได้ครับครับผมเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับน้องแม็กแอบเชียร์ให้มีรายชื่อรอบสุดท้ายนะครับเออใช่ใช่สาธุครับพี่ผมก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับสุดความสามารถตัวเองครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ต้อมขอบคุณครับพี่เต้ขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ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 